ชาเจ๊เมย์นะคะต้นชาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อยอดเป็นสินค้าคุณภาพระดับ5ดาวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสรายได้กว่าแสนบาทค่ะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาเจ๊เมย์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลแว้งอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะนี่แหละค่ะชาเจ๊เมย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่มจากความเข้มแข็งของชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาเจ๊เมย์สู่สินค้าคุณภาพระดับ5ดาวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมกับการันตีมีรางวัลการันตีอย่างมากมายค่ะและสรรพคุณที่อัดแน่นทำให้ลูกค้านะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากรายได้กว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันนะคะยอดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายก็มีทั้งชาเพื่อสุขภาพสบู่ล้างหน้าผสมใบชาครีมอาบน้ำชาเจ๊เมย์นะคะแล้วก็โลชั่นบำรุงผิวจากชาเจ๊เมย์น้ำมันไพรนวดเพื่อสุขภาพและรวมไปถึงไข่เค็มคลุกใบชาอีกด้วยค่ะสำหรับชาอัสซัมนะคะหรือว่าชาเจ๊เมย์ค่ะก็เริ่มจากชาวจีนได้นำชาจีนมาจากเมืองจีนนำมาปลูกแซมในพื้นที่สวนยางพาราค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเป็นที่รู้จักในนามของชาเจ๊เมย์นะคะนานไปก็มีการเปลี่ยนแปลงทิ้งฐานทำให้ชาดังกล่าวค่ะเหมือนจะสูญหายไปผู้นำท้องถิ่นจึงได้มีการฟื้นฟูให้คนในชุมชนกลับมาปลูกอีกครั้งเกิดการรวมกลุ่มการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรวมไปถึงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะก็ถ้าหากว่าอยากจะลองชาเจ๊เมย์นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่กลุ่มทาง Facebook ก็น่าจะมีอยู่ค่ะ